สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูฟ้าคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะใช่ค่ะวันวันทอาีท่ิตย์สามเดือนอะไรคะเดือนเมษายนปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2022ค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวันนี้วันเสาร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่สองค่ะเดือนอะไรคะเดือนเมษายนปีพอสอ2565ปีคอสอ2022ค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันจันทร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่4ค่ะเดือนเมษายนปีพอสอ2565ปีคอสอ2022ค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าเวลาตีสี่ตีสี่กี่นาทีตี4:51ค่ะตีสี่51 นาทีเป็นตอนเช้าเนาะเช้าเป็นตอนแล้วก็เป็นกลางคืนใช่ไหมคะกลางคืนแล้วก็เป็นตอนเช้ามืดภาษาไทยพูดว่าเช้ามืดตีสีใช่่นะคะเพราะไม่เป็นตอนกลางคืนใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูหญิงตืด่นีแล้วใช่ไหมค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นมาเจอครูฟ้าเลยตื่นเจอครูฟ้าตอนเช้าใช่ค่ะเพราะว่าตอนตีสี่เนี่ยเนาะตีสี่นะคะตีสี่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมมีพระจันทร์ใช่ไหมมีดวงจันทร์หรือว่ามีพระจันทร์ใช่ไหมครูฟ้าเวลาครูฟ้าแบบเห็นพระจันทร์เนี่ยครูฟ้าแบบคิดถึงอะไรหรอเห็นพระจันทร์คิดถึงฤดูอะไรฤดูเวลาเห็นพระจันทร์ใช่ไหมฤพดระูจันทใรบ์ไม้ร่วงไหมใช่ค่ะฤดูใบไม้ร่วงก็คือต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีใบไม้เนาะแล้วก็ใบไม้เนี่ยนะคะมันร่วงมันร่วงมันก็จะมีใบไม้ใบไม้ใบไม้ที่พื้นเยอะๆเนาะฤดูใบไม้ร่วงประเทศไทยมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าใบไม้ร่วงทุกฤดูนะคะในประเทศไทยใช่ใช่ทุใบกฤไมดู้ร่วงเนาะประเทศนักเรียนเนี่ยมีฤดูใบไม้ร่วงเนาะใช่ค่ะใช่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยโอประเทศอะไรยุโรปก็มีใช่ไหมเกาหลีญี่ปุ่นจีนหรือประเทศอื่นๆนะคะอเมใช่ริหรืกอว่าาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่เวลาอาจจะไม่ตรงกันแต่ประเทศนักเรียนมีฤดูใบไม้ร่วงครูฟ้าเวลาครูฟ้าเนี่ยพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงครูหญิงก็ต้องคิดถึงใบไม้ค่ะครูฟ้าเอาครูหญิงไหนคะใบไม้อะไรใช่แต่ไม่ใช่ใบไม้สีเขียวเอาใคชื่อใบไหมไม้สีอะไรอันนี้เป็นใบไม้นะคะครูฟ้ารู้ไหมคะว่าใบอะไรใบเมเปิ้ลใช่ไหมใบเมเปิลเนาะแต่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบเมเปิลสีเขียวอันนี้คือใบไม้มันร่วงเนาะอ้าวลบแล้วนะคะใบไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่ใวชง่ลงมาแล้วมันก็มาใบไม้ทับกันมันใช่ค่ะทับก็เยอะๆนะคะใบมีไมใบ้ไม้สีแดงใช่ไหมใบไม้สีแดงแต่ว่าฤดูใบไม้ร่วงนี่ไงคะอันนี้คือใบไม้มันกำลังร่วง
แต่ไปมันกมำลาังร่วงลงมาสวยเนาะใช่ค่ะครูหญิงทำไมสวยใชจัง่เลยนี่ใช่ไหมคะครูหญิงกับครูฟ้าเนี่ยก็เลยคิดถึงใบไม้ที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มใช่ไหมใบไม้ที่ไม่ใช่สีเขียวใช่ไหมเนี่ยมีใบไม้เนาะสีได้ยินเสียงไหมคะมีเสียงเข้าไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะโอเคมีใบไม้สีเขียวใช่ไหมใบไม้สีเหลืองใบไม้สีแดงแล้วก็ใบไม้สีน้ำตาลใช่ค่ะใบไม้ร่วงนะคะสวยมากสวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิครูฟ้าโอ้ใช่อัไนหมนี้ใบไม้เราบอกว่าใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมคะอันนี้ตอนแรใบกไม้สีอะไรครูฟ้าสีเขียวค่ะแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีส้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีแดงแล้วก็สีสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลเนาะเราบอกว่าเวลาเราคิดถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ต้องคิดถึงใบไม้ใช่ไหมแล้วก็ใบไม้เนี่ยเปลี่ยนสีนะคะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วคิดถึงอะไรอีกอะคะคุณหญิงนอกจากใบไม้แล้วอ่ะนี่ค่ะเวลาฤดูใบไม้ร่วงก็ต้องคิดถึงอันนี้เลยค่ะครูฟ้าฟักทองเหรอฟักทองทำไมเป็นฟักทองล่ะสีส้มสีส้มใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ใบไม้ใช่ไหมใบไม้มีหลายๆสีแล้วก็มีฟักทองอ้าวเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมสปริงเนี่ยฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนักเรียนก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ฤดูร้อนฟักทองเนี่ยมันก็โตพอฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นฟักทองมีฟักทองแล้วก็ทองสีส้มเลยนะแอสเธติกใช่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งไงครูฟ้าทำไมฤดูใบไม้ร่วงเนาะฤดูใบไม้ร่วงเราคิดถึงฟักทองทำไมคะคุณหญิงมีอะไรอีกนี่ค่ะมีฮาโลวีนไงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีฮาโลวีนฮาโลวีนก็มีฟักทองฮาโลวีนวันที่เท่าไหร่นะฮาโลสามวีนเนี่ยเอ็ดไหมตุลาใช่ฮาโลวีนนะคะวันที่เอาคุณต้องเอาสีอะไรแค่นี้จะได้เห็นชัดๆสีฟ้า31ตุลาคมใช่ไหมถ้าในแบบอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะคิดถึงฮาโลวีนโอ้เห็นไหมแล้วมันฮาโลวีนเนี่ยก็จะเป็นสีส้มๆด้วยนะเป็นสีส้ใชม่สใชี่น้ำตาลนะคะแล้วใบไม้ก็ร่วงหมดแล้วเหลือแค่ต้นไม้ใช่มีอีกครูฟ้าเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมคะเราก็จะแบบเอ๊ะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราจะคิดถึงอะไรได้อีกครูหญิงก็ไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตครูฟ้าไหนคะปิ่นเจออะไรคิดถึนงีอะ่ไรค่ะคิดถึงอัโนอน้ี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่อันนี้นะคะไม่ใช่ฟักทองนะนี่อันนี้ครูหุ่ฟน้ารู้อะไรนะคนไทยเรียกว่าอะไรนะคะหุ่นไล่กาใช่ค่ะหุ่นกไล็่จะกมาีนกใช่ไหมนกสีดำๆอีกาเนี่ยพอมันบินมาแล้วมันเห็นมันก็กลัวใช่ไหมเพราะมันคิดว่าเป็นคนอะไรคะครูฟ้าถ้าบินหนีคือนกก็กลัวหุ่นไล่กานะคะใชค่นใช่ก็กลัวหุ่นไล่กาค่ะเพราะว่าคนเห็นครูฟ้าเห็นเนี่ยครูฟ้าก็แบบไปดีกว่าถ้าครูฟ้าเห็นตอนกลางคืนใช่ไหมตอนกลางคืนเนี่ย
มีพระจันทร์มีดาวถ้าครูฟ้าเห็นตอนกลางคืนเนี่ยครูฟ้าก็กลัวครูฟ้าก็ร้องไห้ค่ะใช่แต่ในรูปเนี่ยเป็นตอนกลางวันก็โอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะหุ่นไล่กาเพราะว่าไล่กานะคะใช่กนกาอีกานกอีกากานะคะใช่ก็บอกว่าไล่ไปไล่ฮะหุ่นไล่กาใช่โอ้โหครูหญิงหุ่นไล่กาเนี่ยจะอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนสีใช่ไหมเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็มีอีกนะคะครูฟ้าฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรอีกคะครูหญิงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยครูหญิงคิดถึงอะไรนี่เขาบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีแอปเปิ้ลอโนไว้สะดวกไหมแอปเปิ้ลทำไมฤดูใบไม้ร่วงคิดถึงแอปเปิ้ลล่ะก็เหมือนฟักทองไงใช่ไหมประเทศนักเรียนเนี่ยฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมประเทศนักเรียนมันก็จะเริ่มจากฤดูสมมติเดือนนี้ใช่ไหมเดือนเมษาประเทศนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิมีดอกไม้มีใบไม้นะคะนักเรียนก็จะปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะพอฤดูร้อนใช่ไหมต้นไม้ก็โตพอฤดูใบไม้ร่วงเนาะใบไม้ร่วงเนี่ยก็มีแอปเปิ้ลแล้วก็เก็บแล้วก็กินได้พอดีไงก็จะมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ในฤดูใบไม้ร่วงค่ะครูหญิงโอ้แอปเปิ้ลเยอะเลยนะคะครูฟ้าชอบกินค่ะหรือแอปเปิ้ลใช่ไหมคะใช่ว่ากินแอปเปิ้ลทุกวันเลยครูฟ้าแล้วถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเนี่ยก็มีแอปเปิ้ลนะมีต้นแอปเปิ้ลประเทศไทยมีแอปเปิ้ลฤดูอะไรประเทศไทยมีแอปเปิ้ลฤดูร้อนไหมหรือหนาวครูฟ้ากินทุกฤดูนะคะใช่ค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมีแอปเปิ้ลมากมากก็ฤดูหนาวครูฟ้านอกจากแอปเปิ้ลนะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยยังมีอันนี้อีกค่ะมีอะไรอีกคะครูหญิงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้เหมือนกันครูฟ้ารู้ไหมว่าผลไม้อันเนี้ยเรียกว่าอะไรเหมือนองุ่นเลยนะคะองุ่นเหมือนบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่หรือว่าพวกเบอร์รี่ใช่ไหมประเทศนักเรียนเนี่ยเวลาฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีเบอร์รี่เยอะๆบางครั้งเนี่ยคนไทยก็ไปสวีเดนไปนอร์เวย์ไปเก็บเบอร์รี่แล้วก็ได้เงินอันนี้คือได้ค่ะได้เบอร์รี่เนี่ยเยอะใช่ไหมบลูเบอร์รี่ครูหญิงชอบกินไหมคะชอบมากค่ะครูฟ้าชอบไหมคะบลูเบอร์รี่ครูฟ้าชอบบลูเบอร์รี่มากแต่ว่าครูฟ้าไม่ได้กินบลูเบอร์รี่แบบเนี้ยแบบว่ากินแยมบลูเบอร์รี่กินโดนัทบลูเบอร์รี่ทุกอย่าง everything ที่เป็นบลูเบอร์รี่ครูฟ้าชอบมากแต่ไม่ได้กินครูฟ้าไม่กินบลูเบอร์รี่ที่เป็นแต่บลูเบอร์รี่แบบนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยแพงมากนะคะแบบบางครั้ง1แพ็คอ่ะ1แพ็คเล็กๆนะแพ็คเล็กๆเนี่ย200บาทนักเรียนเห็นไหมสีก็คือกลืนไม่ไหวเนี่ยนะ200นะคะ200บาทนะบลูเบอร์รี่เล็กนะคะมีนิดหน่อยมีแบบกิน1วันหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยบลูเบอร์รี่แพงมากแต่ว่าแยมบลูเบอร์รี่เยอะมากใช่ค่ะเพราะมีบลูเบอร์รี่นิดหน่อยเนาะครูฟ้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็มีนอกจากบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลฟักทองแล้วยังมีอะไรอีกคะครูหญิงมีนี่ค่ะโอ้อะไร
อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคราดคราใชด่เหรอค่ะคราดใช่คุณฟ้าเก่งนะคราดใช่ไหมเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้เนาะใบไม้เนี่ยมันก็ร่วงใช่ไหมร่วงลงพื้นเนี่ยเยอะมากๆสมัยนักเรียนเนี่ยก็ต้องเอาคราดนะคะอันนี้นะเนี่ยคราดเนี่ยมาคราดใบไม้ก็เลเยป็นพอการเป็นกวาดใบไม้ไหมใช่ค่ะกวาดใบไม้คือคนไทยอ่ะคนไทยจะมีไม้กวาดนะเป็นไม้กวาดไม้กวาดไหมคะอะไรคะนี่ไม้กวาดค่ะไม้กวไมา้ดกวาดแล้วก็กวาดไปกวาดมานะนักเรียนบอกว่าไม่เข้าใจครูหญิงวาดรูปอะไรเรียนครูหญิงวาดรูปไม้กวาดครูหญิงวาดรูปไม้กวาดไงเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะไม้กวาดแต่เพราปะรวะ่เาทศนักเรียนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คราดเนาะคนไทยไม่ค่อยใช้คราดไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ไงคนไทยต้องกวาดกวาดกวาดคนไทยไม่มีหญ้าใช่ไหมประเทศนักเรียนเนี่ยมีต้นหญ้าเนี่ยต้นหญ้าก็ต้องใช้คราดนะคะใช้คราดเนาะในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็เลยคิดถึงคราดด้วยเป็นคราดนะคะในการกวาดใบไม้ใใชช้่คแลรา้ดวกวาดใบไม้มีอะไรอีกคะครูหญิงฤดูใบไม้ร่วงอ่ะฮาโลวีนไปแล้วเนาะนี่ค่ะครูฟ้ารู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรไก่ไก่อะไรไก่นกยูงใช่ไก่งวงไก่งวงไงเพราะไก่งวงอันนี้อาจจะแค่อเมริกามั้งเนาะอเมริกาเนี่ยก็จะมี Thanksgiving ใช่ไหม Thanksgiving Thanksgiving เนี่ยก็จะกินไก่งวงนะคะพอช่วงแบบฤดูใบไม้ร่วงก็อาจจะมีไก่งวงแบบกำลังโตแล้วก็ไก่งวงมาแล้วก็กินนะคะครูฟ้าแบบประเทศไทยไม่มีนะคะไก่งวงอะนักเรียนไม่มีแล้วไก่งวงตัวใหญ่นะไม่เหมือนไก่ประเทศไทยไก่ประเทศไทยตัวเล็กมากไก่งวงใช่ใหญ่มากอันนี้คือไก่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ไก่งวงก็คือแบบใหญ่มากเนาะแต่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะคะเราก็คิดถึงไก่งวงเนาะใช่ไหมใช่ค่ะครูหญิงแล้วก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนักเรียนนะคิดถึงอะไรหรือว่าประเทศนักเรียนในฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรที่ครูหญิงกับครูฟ้าเนี่ยไม่ได้พูดนะคะก็คอมเมนต์บอกได้ครูหญิงกับครูฟ้าจะได้รู้ใชเน่าะค่ะส่วนส่ววนิดวีัโอนนี้นี้นะคะเราสองคนก็ไปก่อนแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะค่ะ